ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับกับผมพลตำรวจเอกพัชรวาท วงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรตินะครับคำถามที่1 นะครับโครงการดังกล่าวมีความเป็นมาอย่างไรมีหลักการและวัตถุประสงค์สมเหตุสมผลหรือไม่และการดำเนินการที่เป็นธรรมาภิบาลหรือไม่นะครับคำตอบที่1ก็คือที่มาของโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตนั้นเนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในการประชุมCOP 26และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตโดยมีหลักเกณฑ์ว่าพื้นที่ป่าชายเลนยังคงเป็นของรัฐและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นเจ้าของโครงการควบคุมกำกับดูแลและติดตามประเมินผลโครงการมิใช่เป็นการอนุญาตสัมปทานสำหรับคำถามที่สองนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนหรือบุคคลภายนอกเข้าใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าการให้โอกาสชุมชนท้องถิ่นร่วมพัฒนาและดูแลรับผลประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่นี่คำถามนะครับคำตอบในข้อที่สองก็คือว่าการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตมิใช่การอนุญาตภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการในลักษณะการให้สัมปทานป่าไม้เป็นเพียงอนุมัติให้ร่วมดำเนินโครงการกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเท่านั้นพื้นที่ดำเนินการโครงการชุมชนยังสามารถเข้าใช้ประโยชน์เพื่อการจับสัตว์น้ำเก็บหาของป่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในชุมชนและวิถีชีวิตได้อย่างปกติโดยต้องเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืนไม่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดำเนินโครงการนอกจากภาคเอกชนและองค์กรต่างๆแล้วกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนชายฝั่งเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตรวมทั้งประโยชน์ในพื้นที่โครงการที่ชุมชนด้วยสำหรับคำถามที่3รัฐบาลยังคงดำเนินโครงการในลักษณะนี้ต่อไปหรือไม่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีการดำเนินโครงการนี้ต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างไรก็ตามทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาผลดีผลเสียความคุ้มค่ารวมทั้งพิจารณาประโยชน์จากประเทศชาติและประชาชนที่จะได้รับเป็นสำคัญทั้งนี้หากโครงการใดไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดไว้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้ยกเลิกโครงการต่อไปและคำถามที่4คำถามสุดท้ายครับรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาและดูแลป่าชายเลนให้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือไม่สำหรับคำตอบข้อที่4ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการพัฒนาและดูแลป่าชายเลนให้ได้รับประโยชน์โดยตรงโดยให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งเสริมให้ชุมชนลงทะเบียนเป็นกลุ่มชุมชนชายฝั่งและให้ชุมชนช่วยดูแลพื้นที่ในรูปแบบป่าชายเลนชุมชนตามกฎหมายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับขอบคุณมากครับ